รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่66พ่อขุนศรีอินทราทิตไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยคุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยอภิศักดิ์ Official Facebook Fanpage หอยอภิศักดิ์ Fan Space มีรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดในเวอร์ชันพอดแคสต์และล่าสุดมีบทความรุ่นเก่าเล่าเกร็ดออกเผยแพร่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า To Read ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการเข้าไปอ่านนะฮะนี่ครับหยิบมือถือขึ้นมาครับนี่แล้วก็เปิดแอป To Read นะครับเสร็จแล้วก็ไปมุมขวาบนนะฮะจะมีรูปแว่นขยายอยู่ก็ไปเซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่าหอยเสร็จปุ๊บก็กดค้นหาข้างล่างนะครับแล้วก็นี่จะขึ้นมาเลยเห็นเปล่ารุ่นเก่าเล่าเกร็ดนะฮะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะฮะก็จะมีเป็น20กว่า EP แล้วตอนนี้นะฮะอย่าลืมตามไปอ่านนะครับในนี้จะมีข้อมูลที่ละเอียดกว่าในเวอร์ชัน YouTube นะครับแล้วก็อ่านได้สนุกทีเดียวนะฮะอย่าลืมนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยหัวข้อแรกนะครับคำถามจากจารึกหลัก1เรื่องของแคว้นสุโขทัยบ้านเกิดผมคุณผู้ชมผมเกิดที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเวลาได้ทำเรื่องบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยจะมีความอิ่มใจมากเป็นพิเศษเรื่องของแคว้นสุโขทัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีความรู้กันมาจากในหนังสือเรียนตั้งแต่สมัยประถมคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมมาจากข้อความในจารึกหลัก1หรือว่าจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งบันทึกไว้ในตอนต้นในหน้าแรกเลยนะครับว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองตู่พี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชาย3ผู้หญิง2พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็กจากข้อความในจารึกหลัก1ทำให้เรารู้แค่ว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ที่อาจจะใช้คำว่าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เราพอจะมีข้อมูลจากจารึกหลักที่1เนี่ยคือพ่อขุนศรีอินทราทิตนะครับซึ่งมีพระมเหสีชื่อว่านางเสืองทั้ง2พระองค์มีโอรสธิดาร่วมกันนะฮะทั้งหมดเนี่ย5พระองค์เป็นผู้ชาย3ผู้หญิง2แล้วพี่ชายคนโตพี่เผือผู้อ้ายเนี่ยก็ตายจากเผือก็คือตายจากครอบครัวไปตั้งแต่ยังเล็กนะครับผมทีนี้พอเราเติบโตขึ้นแล้วหันกลับไปมองเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกครั้งเราก็มักจะเกิดคำถามขึ้นในใจเสมอๆว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ครองกรุงสุโขทัยใช่หรือไม่ก่อนหน้านี้มีพระมหากษัตริย์พระองค์อื่นอีกหรือเปล่าและก่อนจะมีราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยมีความเป็นมาอย่างไรคำถามเหล่านี้จารึกหลักที่1ไม่มีคำตอบให้เรานะครับในระหว่างที่หลายคนอาจจะกำลังมืดแปดด้านอยู่นะฮะเราก็ได้พบตัวช่วยสำคัญที่จะมาไขคำตอบเหล่านี้ให้กับเราก็คือจารึกหลัก2หรือว่าจารึกวัดศรีชุมหัวข้อต่อไปใครครองสุโขทัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตจารึกวัดศรีชุมคุณผู้ชมครับถูกสร้างขึ้นมาประมาณพุทธศักราช1884ถึงประมาณ1910ประมาณนี้นะฮะเป็นแผ่นหินรูปทรงคล้ายๆใบเสมาคุณผู้ชมแล้วก็สูงมากเลยนะฮะด้านกว้างเนี่ยกว้างประมาณสัก67เซนติเมตรยาวก็คือสูงเนี่ย275เซนติเมตร2เมตรกว่ากับ3เมตรเลยนะครับหนา8เซนติเมตรถูกค้นพบอยู่ภายในอุโมงค์ใต้พระมณฑปวัดศรีชุมเมื่อพุทธศักราช2430นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยศิลาจารึกเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อจะให้มีคนเห็นนึกออกใช่ไหมก็จะเป็นเหมือนป้ายประกาศต่างๆนะฮะว่าเป็นคำอธิบายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในตอนนั้นเพื่อที่เนื้อหาในจารึกจะได้เผยแพร่ออกไปในวงกว้างนึกออกใช่ไหมแต่เหตุใดล่ะฮะคุณผู้ชมครับจารึกวัดศรีชุมถึงได้ไปซุกตัวอยู่ใต้อุโมงค์วัดศรีชุมแบบนั้นหรือว่าเขาต้องการจะเอาไปซ่อนจากอะไรบางอย่างอันนี้เป็นคำถามปลายเปิดนะฮะเปิดโอกาสให้เราเอาไว้ถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมจารึกวัดศรีชุมมี2ด้านนะครับจานไว้ด้วยอักษรไทยสุโขทัยและชำรุดเสียหายไปบางจุดทำให้อ่านได้อย่างกระท่อนกระแท่นมากๆนะฮะตัวละครสำคัญในจารึก หลัก2และน่าจะเป็นผู้ที่สร้างจารึกหลัก2ขึ้นมาก็คือพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลงกาทีปะมหาสามีเป็นเจ้าซึ่งน่าจะเป็นชื่อตำแหน่งของพระมหาเถรพระองค์นี้นะครับผมเนื้อหาในจารึกหลัก2เนี่ยเป็นเหมือนกับอัตตชีวประวัติของพระมหาเถรศรีสัทธามหาเถระซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ของสุโขทัยแต่ว่าบอกใบ้ว่าไม่ใช่ราชวงศ์พระร่วงนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าสุโขทัยไม่ได้มีแค่ราชวงศ์พระร่วงราชวงศ์เดียวแต่ยังมีราชวงศ์อื่นด้วยเอาละแม้จะเป็นอัตชีวประวัติของนักบุญนะครับแต่ว่าจารึกหลักสองก็ได้เล่ารายละเอียดแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคต้นสุโขทัยเป็นอย่างมากซึ่งหลายเหตุการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเนื้อหาในจารึกหลัก1ด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะประเด็นที่ผมยกมาเป็นชื่อตอนนั่นก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ไม่ใช่กษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยคุณผู้ชมโดยพระมหาเถรศรีสัทธาท่านได้บันทึกไว้ในจารึกวัดศรีชุมจารึกหลัก2บรรทัดที่8ว่าพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามุนีเกิดในนครสลวง2แควปู่ชื่อพระยาศรีนาวนำถุมเป็นขุนเป็นพ่อเสวยราชในนคร2อันอันหนึ่งชื่อนครสุโขทัยอันหนึ่งชื่อนครศรีเสชนาลัยประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุใกล้ฝั่งน้ำในนครสุโขทัยนั้นข้อสังเกตคุณผู้ชมสมัยสุโขทัยอย่างน้อยก็ในสมัยของพระมหาเถรศรีสัทธาเนี่ยเขาใช้ลักษณะนามเรียกเมืองเป็นอันๆนะครับเมือง1อัน2อันฮะครองราชในนคร2อันสมัยนี้ถ้าคุณผู้ชมใช้คำว่า2อันกับเมืองคุณผู้ชมจะโดนครูตีนะฮะยุคสมัยเปลี่ยนไปหลักเกณฑ์ต่างๆก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นพัฒนาการทางภาษาไทยของเรานะครับผมเอาละแปลให้เข้าใจง่ายๆจากด้านที่1ของจารึกหลัก2ว่าพระมหาเถรศรีสัทธาท่านประสูติในนครสลวง2แควปู่ของพระมหาเถรศรีสัทธาคือพ่อขุนศรีนาวนำถุมหรือว่าศรีนาวนำถมนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ครองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสของสกว.ท่านตีความประโยคที่ว่าประดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุใกล้ฝั่งน้ำในนครสุโขทัยนั้นท่านตีความว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมหรือนำถมเนี่ยเป็นผู้สร้างวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยและเป็นผู้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในวัดแห่งนี้ด้วยเก็บใส่กระเป๋าความรู้กันไว้นะครับหัวข้อต่อไปใครครองสุโขทัยก่อนพ่อขุนศรีนาวนำถมเมื่อกี้เราได้รู้จากจารึกหลัก2แล้วว่าก่อนหน้าที่จะมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เนี่ยมีพระมหากษัตริย์ที่ครองสุโขทัยอยู่ก่อนแล้วคือพ่อขุนศรีนาวนำถมหรือว่านำถมซึ่งเป็นคนละราชวงศ์กันนะครับผมพ่อขุนศรีอินทราทิตย์คือราชวงศ์พระร่วงแต่พ่อขุนศรีนาวนำถมรวมถึงพระยาผาเมืองพระราชโอรสรวมถึงพระยาคำแหงพระรามซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระมหาเถรศรีสัทธาและตัวพระมหาเถรศรีสัทธาเองเนี่ยเป็นราชวงศ์นำถมหรือว่านำถมหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าราชวงศ์ผาเมืองนะครับผมคำถามต่อมาก็คือแล้วก่อนหน้าที่พ่อขุนศรีนาวนำถมจะขึ้นครองสุโขทัยเนี่ยมีคนที่ปกครองสุโขทัยอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าคำตอบก็คือมีนะครับจารึกหลัก2บอกว่ามีนะครับผมเรื่องนี้จารึกหลัก2อธิบายโดยพระมหาเถรศรีสัทธาเนี่ยเล่าไว้ในหน้า1บรรทัดที่17นะครับดังนี้ครับพ่อขุนนำถมต่อหัวช้างด้วยอีแดงเพลิงได้เมืองแก่พ่อขุนนำถมพ่อขุนนำถมใส่อีแดงเพลิงใหญ่ประมาณเท่าบาทเวนเมืองแหงเมืองสุโขทัยข้อความในส่วนนี้มันมีความชำรุดไปหลายจุดก็ทำให้อ่านได้กระท่อนกระแท่นมากๆแต่ว่าผมจะขอยกการตีความของดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรมาเล่าให้ฟังดังนี้นะครับผมดร.วินัยอธิบายว่าพ่อขุนนำถมเนี่ยได้ทำการชนช้างกับอีแดงเพลิงนะครับอีแดงเพลิงจนได้เมืองมา2เมืองคือเมืองสุโขทัยและเมืองแหงเมืองแหงก็คือเมืองตากสมัยโบราณนะครับผมแล้วพ่อขุนนำถมก็ได้เอาของมีค่ามอบให้กับอีแดงเพลิงไปประมาณสักถ้าเอาบาทพระตวงก็ได้1บาทเต็มๆเป็นการตอบแทนนะครับผมเป็นอันว่าขมวดปมหน่อยแต่เดิมเนี่ยสุโขทัยวงเล็บว่าและเมืองแหงด้วยเนี่ยอยู่ในปกครองของอีแดงเพลิงมาก่อนนะครับผม ซึ่งดร.วินัยบอกว่าอีแดงเพลิงน่าจะเป็นผู้นำของชนชาติมอญหรือถ้าเอากว้างๆก็จะเป็นผู้นำของมอญขแมในตอนนั้นนะครับแล้วพ่อขุนศรีนาวนำถุมถึงค่อยไปชนช้างกับอีแดงเพลิงและได้สุโขทัยกับเมืองแหงมาปกครองอีกต่อหนึ่งหัวข้อต่อไปกำเนิดราชวงศ์พระร่วงหลังจากปกครองสุโขทัยมาได้สักระยะพ่อขุนศรีนาวนำถุมก็ได้สวรรคตลงทีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับแผ่นดินสุโขทัยลุกเป็นไฟเมื่อขอมสบาดโขลนลำพงยกกองทัพมายึดได้นะครับทั้งสุโขทัยและศรีสัชนาลัยดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรอธิบายว่าขอมสบาดเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับขอมสบาดเป็นชื่อคนส่วนคำว่าโขลนลำพงเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองอันนี้เป็นการตีความเป็นข้อสันนิษฐานของดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรนะครับผมจากนั้นจารึกวัดศรีชุมก็หันไปเล่าเรื่องของพ่อขุนผาเมืองพระราชโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมและก็เป็นพระสหายกับพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางซึ่งเมืองบางยางจนถึงปัจจุบันก็ยังสรุปกันไม่ได้ว่าคือที่ไหนนะครับผมถึงแม้ทั้งสองพระองค์จะเป็นพระสหายสนิทกันแต่ว่าน่าจะมีฐานะไม่เท่ากันโดยพ่อขุนผาเมืองน่าจะมีฐานะสูงกว่าเห็นได้จากการที่พ่อขุนผาเมืองมีพระนามเดิมตามจารึกหลักสองว่ากำมระเตงอันผาเมืองกำมระเตงอันผาเมืองซึ่งกำมระเตงเป็นศัพท์เขมรโบราณใช้เรียกผู้เป็นใหญ่นะครับแถมยังได้รับพระราชทานของสำคัญจากผีฟ้าศรีโสธรปุระผีฟ้าศรีโสธรปุระก็คือผีฟ้าก็คือกษัตริย์เขมรที่สวรรคตไปแล้วนะครับผมศรีโสธรปุระก็เป็นชื่อเมืองนครธมนะฮะก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7โดยพ่อขุนผาเมืองได้รับพระราชทานมา3อย่างได้แก่ 1. พระขันชัยศรี 2. นามสถาปนาศรีอินทรปฏินทราทิตหรือว่าศรีอินทรบดินทราทิตและ 3. นางสุขระมหาเทวีพระราชธิดาของผีฟ้าศรีโสธรปุระหรือว่ายโสธรปุระเพราะว่าณตอนนั้นถ้าค้นประวัติศาสตร์ดูแล้วเป็นช่วงที่พระเจ้าชัยวรมันที่7จะพระราชทานพระธิดาให้เรียกง่ายๆว่าแต่งงานแต่งการกับเจ้าเมืองประเทศสราชของเขมรในตอนนั้นนะครับผมพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาววางยุทธศาสตร์ร่วมกันจนสามารถตียึดเมืองสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยคืนมาจากขอมสบาดโขลนลำพงได้สำเร็จถ้าอ่านจากจารึกหลักสองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการตีชิงเมืองจากขอมสบาดโขลนลำพงมากกว่า1รอบด้วยพอตีชิงเมืองกลับมาได้ปุ๊บพ่อขุนผาเมืองก็ตัดสินพระทัยยกเมืองสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวโดยในการทำพิธีราชาภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาวในครั้งนี้พ่อขุนผาเมืองได้ยกพระขันชัยศรีและนามสถาปนาศรีอินทรปฏินทราทิตให้กับพ่อขุนบางกลางหาวไปด้วยเลยนะครับผมพิธีราชาภิเษกครั้งนี้มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะมันหมายความว่าพ่อขุนผาเมืองได้ยกพระองค์ขึ้นเทียบกับกษัตริย์เขมรประกาศสลัดความเป็นประเทศสราชของเขมรทิ้งไปอย่างเป็นทางการนะครับและในวินาทีที่กระทำพิธีราชาภิเษกครั้งนี้ก็คือการเริ่มต้นนับหนึ่งราชวงศ์ศรีอินทราทิตหรือว่าราชวงศ์พระร่วงอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันคุณผู้ชมครับก่อนจะจบผมสรุปไล่ลำดับผู้ปกครองเมืองสุโขทัยให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเริ่มที่ลำดับที่0เราไม่มีข้อมูลว่าเป็นใครแต่ว่าลำดับที่1เท่าที่เราจะพอรู้จากหลักฐานที่มีก็คือจารึกหลัก2ในที่นี้คืออีแดงเพลิงนะครับซึ่งน่าจะเป็นผู้นำชนชาติมอญขแมในตอนนั้นลำดับ2คือพ่อขุนศรีนาวนำถมหรือว่านำถุมก็เป็นราชวงศ์นำถุมลำดับ3ขอมสบาดโขลนลำพงใช่ไหมตีชิงไปได้หลังจากที่พ่อขุนศรีนาวนำถุมสวรรคตและลำดับ4ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตราชวงศ์พระร่วงและหลังจากนั้นราชวงศ์พระร่วงก็สืบราชสมบัติต่อกันมาอย่างยืนยาวนะครับผมด้วยเหตุนี้คุณผู้ชมพ่อขุนศรีอินทราทิตจึงไม่ใช่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงสุโขทัยเอาละครับผมเอกสารอ้างอิงครับศิลาจารึกหลักที่1จารึกพ่อขุนรามคำแหงผมฝังลิงก์ไว้ใต้คลิปเวอร์ชัน YouTube ให้ท่านคลิกเข้าไปอ่านกันเป็นฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนลำดับ2จารึกหลัก2หรือว่าจารึกวัดศรีชุมเช่นกันผมฝังลิงก์ไว้ให้ท่านคลิกอ่านได้เลยลำดับ3ครับหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากสุโขทัยคดีประวัติศาสตร์จารึกศึกษาและนิรุกติประวัติโดยดร.วินัยพงศ์ศรีเพียรเมธีวิจัยอาวุโสสกว.ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนพิมพ์เผยแพร่มีถึง3 เล่มด้วยกันนะครับผมเอาละฮะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ